สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินครับที่เพจแมนโกสินนะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆนะครับและแอดก็มีนะฮะเข้ามาทางแอดแมนโกสินได้วันนี้ครับมีฟุตบอลถ้วยนะครับในศึกช้าง FA ครับรอบ6ทีมสุดท้ายแข่งขันกันจริงๆก็หลายคู่แต่ว่าวันนี้ล่าสุดเลื่อนไปแล้ว2คู่ใหญ่นะครับทั้งเมืองทองธานีเมืองทองยูไนเต็ดนะครับที่เจอกับอุทัยธานี FC รวมไปถึงคู่ของการท่าเรือนะครับกับ BG ปทุมก็ยกเลิกนะฮะเลื่อนไปก่อนก็จะแข่งอีกทีนึงวันที่2นี้นะครับ2กุมภาพันธ์เนื่องจากว่ามีนักเตะในทีมติดโควิดกันนะครับวันนี้ก็เลยเหลือคู่น่าสนใจคู่ใหญ่ๆเนี่ยผมก็เรียกมาวิเคราะห์ในเกมคู่แรกก่อนเลยนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับทางเชียงรายยูไนเต็ดคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ใหญ่สุดแล้วนะครับที่เตะกันในวันนี้บุรีรัมย์เนี่ยตัวผู้เล่นในบอลถ้วยนะครับก็มีไมคอนมาร์เกสที่ลงทะเบียนไว้นะครับไม่ใส่ชื่อของดีเกาเอาไว้ในเล่นบอลลีกนะฮะก็ไมคอนเนี่ยก็จะไปเล่นเกมรุกร่วมกับอายุมาซิก้าแล้วก็โจนาธานโบลิงกินะครับในโควต้าต่างชาตินะครับส่วนโควต้าเอเชียก็ลิเบนโซลาก้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เชื่อว่าบุรีรัมย์น่าจะจัดค่อนข้างจะชุดเต็มพอสมควรนะครับเพราะว่ามีตัวผู้เล่นที่เปลี่ยนถ่ายเรียกว่าสลับโรเทตกันได้เยอะนะครับ อย่างพวกองตูนะฮะก็ต้องดูว่าจะลงเล่นได้หรือเปล่านะครับรวมถึงตัวรุกนะฮะที่น่าจะได้มีโอกาสลงมาเล่นบ้างนะครับอย่างจักริดลาตระกูลบ้างนะครับหรือว่าในแนวรับที่จะใช้พวกอย่างอภิวัตรง้วลำหินหรือว่าชิติพัฒน์แทนกลางนะครับลงมาสลับบ้างในกระดาษที่ฝั่งของเชียงรายนะฮะยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องมีกองหน้าอย่างเจสันนะครับตัวเป้ามายืนต่อนะครับหลังจากที่บอลถ้วยลีกคัพเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยทำประตูได้แต่ในเกมลีกดูยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับต้องจูนปรับตัวอีกสักระยะหนึ่งนะฮะส่วนกลางชาวญี่ปุ่นนะครับคาโตะเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยลงตัวเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามในเกมลีกล่าสุดไปชนะราชบุรีถึงบ้านนะก็ถือว่ามีความมั่นใจพอสมควรตัวผู้เล่นทีมชาตินะฮะพิธีวัฒน์สุริยาสิงห์มุ้ยนะฮะหรือว่าศิวกรด้านนี้ก็น่าจะลงสนามเลยตัวจริงนะครับเพราะว่าเจอทีมใหญ่บุรีรัมย์ก็ต้องจัดเต็มที่สุดนะครับซึ่งผมก็มองว่าถึงแม้ว่าเชียงรายจะจัดเต็มยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าเกมนี้ไปเล่นที่บ้านบุรีรัมย์แล้วก็บุรีรัมย์เองก็อย่างที่บอกครับตัวเลือกเยอะเกมรุกหลากหลายเพราะฉะนั้นผมว่าเกมนี้บุรีรัมย์ยังไงก็ไม่น่าพลาดครับในการที่จะเอาชนะไปได้ในที่สุดนะครับเพื่อจะเข้าสู่รอบต่อไปคุณผมว่าบุรีรัมย์ชนะได้นะครับส่วนอีกคู่นึงไปดูที่ทูแบงคอกยูไนเต็ดครับเจอกับโปรติเทโรแบงคอกเนี่ยเพิ่งจะพักมาจากบอลลีกที่เลื่อนไปนะครับในเกมสัปดาห์ที่ผ่านมากับสุพรรณบุรีเนื่องจากว่านักเตะทีมมีคนติดโควิดก็ทราบแต่ว่าคงไม่ไปพูดนะฮะว่าใครติดเพราะว่าทางสโมสรเขาไม่ได้ประกาศออกมาว่าใครติดนะครับก็ล่าสุดก็มีการรักษาตัวไปนะฮะแล้วก็คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็เว้นระยะแล้วก็ตรวจผลรอผลตรวจแล้วก็ออกมาเป็นลบแล้ววันนี้ก็ลงเล่นได้นะครับคนที่ลงเล่นได้ก็พร้อมลงสนามเจอกับโปรติเทโรโปรติเทโรเองก็ถือว่าผลงานในการเปิดสนามในช่วงเลข2ก็ยังเพิ่งเตะไปเกมเดียวนะฮะแล้วก็แพ้ให้กับทางโคราชนครศรีมาในบ้านตัวเองนะฮะ 0-1 นะครับเกมนี้ผมว่าแบงคอกเองก็คงจะมีการโรเตทพอสมควรที่ลงไม่ได้แน่ๆก็คือเฮเบตตี้เฟอร์นันเดสนะครับแต่ว่าตัวรุกไทยคนอื่นไม่ว่าจะเป็นชลันป้อมบุปผานะครับณัฐวุฒิสุขณัฐวุฒิสุขซุ่มนะครับหรือว่าอานนท์อมรศักดิ์เนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ออกสตาร์ตตัวจริงได้เลยกลางนี่ก็จะมีพวกอย่างวิสรุตอิมบุระนะครับทศวรรษลิมาลัสเถียรที่ได้โอกาสบ้างนะครับลงตัวจริงเลยนะครับแล้วก็เกมรับก็ต้องมาดูว่าจะมีการปรับยังไงบ้างเจษฎากรขาวงามนะฮะแบ็คซ้ายอาจจะเอาตัวสตาร์ตตัวจริงด้วยแล้วก็ประตูก็อาจจะใช้วรุษเมมุสิกก็ได้นะครับส่วนโปรติเทโรเองก็ไม่ได้มีตัวให้โรเตทบ้างนักก็คงจะใช้ชุดที่เล่นจากไทยลีกเกมล่าสุดเนี่ยเป็นหลักๆนะครับตัวรุกก็ใช้ธีรเทพวิโนไทยนะครับเล่นกับเอวานโดนะฮะไอเวนโตรกองหน้าบราซิลนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวใหม่นะครับอย่างวิรพัฒน์ดินบุรพาเนี่ยลงมาลากเลื้อยเล่นเกมรุกริมเส้นด้วยคู่นี้ยังไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายผมยังมองว่าแบงคอกก็ยังมีธีรศักดิ์ขาดนะครับตัวเลือกที่น่าจะจบสกอร์แล้วก็เอาชนะได้นะครับดูจากชื่อชั้นดูจากตัวผู้เล่นแล้วก็ผมมองว่า2ทีมตัวเต็ง2ทีมใหญ่อย่างแบงคอกกับบุรีรัมย์จะเก็บ3แต้มไม่ใช่ครับไม่ใช่เก็บ3แต้มจะชนะเพื่อเข้ารอบได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอ่ะก็ติดตามกันเป็นประจำครับที่เพจแมนโกสินนะครับแล้วก็ทาง LINE @แมนโกสินด้วยนะครับเจอกันใหม่ในสุดสัปดาห์นี้ครับกับบอลไทยลีกวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ